นี่ถือว่าสำคัญเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นรอบรองชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนะครับในรุ่นน้ำหนัก56กิโลกรัม2คนนี้มีเพียงหนึ่งเดียวจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่22ธันวาที่จังหวัดพะเยาครับขอบพระคุณครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและโรงพยาบาลผิวหนังอโศกเริ่มต้นกันที่ยกแรกครับซ้ายกับขวาฟ้าใสกับฟ้าเอเซฟาลิโอ้โหฟาลิหรือฟ้าใสต้องตากันเองครับแข้งซ้ายเอาเรียกกันสั้นๆให้จำง่ายๆก็ฟ้าใสกับฟาลิกันแล้วกันครับผมนะเอาละครับขยับเข้าไปนะครับซ้ายนะครับฟ้าใสครับฟาลินี่ขวาครับอายุห่างกันนี่8ปีครับฟาลินี่อายุยังน้อยอยู่ครับ22ปีโอ้เสียบหนักๆเลยนะครับฟ้าใสครับโอ้โหสวยสวยสวยใช่ไหมเอาเข่าไปกินหีบตีแล้วยิ้มให้แฟนหมัดแฟนมวยทีนึงฟ้าใสขยับเข้าหาครับโอ้นี่เธอโหดจริงๆครับยกแรกอยากจะถามทั้งคู่ว่าใครมัดผมให้เธอทั้งสองคนน่ารักเชียวก็ช่างคนเดียวกันสามสาวอยู่บนเวทีครับแฟชั่นกับแฟชั่นทรงผมนี้ครับครับพยายามจะใช้ขัดเข้าออกเร็วนะครับแม่เตะพลาดครับโดนแข้งซ้ายของฟ้าใสครับมาดูกระดูกมวยครับฟาลิหรือฟ้าใสครับจิ้มซ้ายเตะซ้ายทีนึงเตะแล้วคาด้วยสิใช่ครับทำให้คู่ต่อสู้นี่ตอบโต้ไม่ได้นะครับฟาลิครับโอ้โหแข้งขวาครับทีบวันนี้วันนี้ยังไงครับฟ้าใสใสจริงหรือเปล่าคือชกไปชกใสนะชกไปชกไปแล้วก็บอกว่าสวยนักใช่ไหมกับปั้นซ้ายไปอีกทีนึงครับสวยนักใช่ไหมเตะขาครับโอ้โหแม่จ๋าอะไรเนี่ยโอ้เต็มสวงภาษาร้อยเอ็ดเอิญว่าเต็มสวงตาบสวงตาบสวงว่ะตาบสวงครับโดนก็ตาบสวงครับจับแล้วโยนแข้งเข้าไปเต็มๆครับเอาละครับอย่างนี้ยกแรกครึ่งนับแล้วโดนศอกซ้ายอีกแล้วครับขวางครับขวางตีเข่าขวาแล้วก็แม่ทำอะไรไม่ได้ครับจังหวะนี้แยกออกมาโอ้โหท้ากันคู่เดียวเดี๋ยวกลับมากันใหม่ครับ1นับครับยกแรกตาช้างครับจิ้มซ้ายเข้าที่เนี่ยผ่าครับแล้ววางแข้งซ้ายทีนึงเตะแล้วขาครับเนี่ยครับใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งครับแล้วพยายามจะยัดไส้นะครับทางด้านของฟ้าใสครับโอ้ชกไปยิ้มไปครับสวยสวยนักใช่ไหมลูกนี้แหละครับที่ทำให้ต่อยได้นับหนึ่งนับครับโอ้เนี่ยครับเนี่ยครับซี่โครงครับท่านพูดภาษาอีสานใหญ่ซอยข่อยเนี่ยดูครับปาบเข้าให้ครับจุกเลยครับทางด้านของฟาลี่ครับโอ้เป่าปากพูดเลยเป่าปากเลยครับสวนน้ำวานานาวาหัวหินน้ำมันอเนกประสงค์ WD 40โดยเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปเครื่องเชื่อมเจสิกโดยเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปและก็เทศบาลนครร้อยเอ็ดครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านสุดาวันหวังสุขกิจกุศลด้วยเอ้ายังไงครับโอ้ยยังจะไม่ไหวมั้ยฮะเอ๋เกนะครับเรียบร้อยครับอย่างนี้ไม่น่าไหวแล้วครับโอ้โหเจอชุดนี้เข้าไปต้นยก2ครับมิสเตอร์ป๋องท่านผู้ชมก็ทําท่าไม่ดีตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับครับนี่ครับมวยนี่ถ้าออกกันไม่ได้นะมิสเตอร์ป๋องออกกันแล้วถอดใจนี่พูดจะสู้เห็นแล้วขย่ําเลยนะฮะถึงฟ้าใสวันนี้มองแล้วใสจริงๆครับคุณหมอจิรศักดิ์ภูผาชาตินะครับขึ้นไปดูแลครับไม่ต้องห่วงครับโอ้สวยสดงดงามเลยนะครับวันนี้โชว์ฟอร์มได้สวยเลยนะครับฟ้าใสออนยุทธชัยครับนักชกจากจังหวัดตำไหลมาดูครับใช่ครั้งหนึ่งโดนลูกไหนอย่างไรโอ้โหทักทายแบบนี้เล่นของสูงใช่ไหมเล่นของสูงนี่แน่เล่นของโอ้ยลำตัวนะดูลำตัวฮะไม่มีบังครับแล้วหน้าตาแกเย๋เกอยู่แล้วเข่าซ้ายอีกทีเป็นไงยังไงจ๊ะโอ้โหหันหลังให้เลยครับใช่ครับหน้าตาเย๋เกไปแล้วครับเห็นใจไม่ไหวครับเห็นใจเลยฮะโอ้ออกขนไก่เลยนะครับ
เหมือนไก่ตีฮะโอ้เธอเจ็บมากครับดูฮะดูครับโอ้เธออยู่ไม่ได้น่ารักมากด้วยฮะเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาประกาศผู้ชนะแล้วครับครับและผู้ชนะนะครับ The Winner is ฟ้าใสอาจารย์ยุทธชัยปลอบชัยเลยน้ำเลี้ยงตัวของเรานะฮะพุ่งเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับ